มาชมวิธีการเคลียร์พื้นที่ให้กับแอปพลิเคชัน Gmail กันนะครับเผื่อว่าใครมีอีเมลเยอะๆที่ส่งมาแล้วแล้วพื้นที่ในการเก็บอีเมลของเรามันใกล้จะเต็มแล้วเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรตามมาชมในคลิปนี้ครับสำหรับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับจะเป็นการค้นหาแล้วก็ลบไฟล์อีเมลที่มีไฟล์ attachment หรือว่าไฟล์แนบขนาดใหญ่นะครับซึ่งวิธีการค้นหานั้นให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Gmail นะครับไปที่ช่องด้านบนสุดครับในคอมพิวเตอร์ก็ทำได้เหมือนกันนะครับให้คลิกเข้าไปตรงนี้แล้วพิมพ์คำค้นหาว่า hash แล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับ2จุด attachment แล้วก็เว้นวรรค larger แล้วก็โคลอนแล้วก็ตามด้วยขนาดของไฟล์ไซส์นะครับตัวนี้นะครับที่ผมพิมพ์ลงไปนะตอนนี้คือ has attachment larger 20M หมายความว่าให้ลิสต์รายการอีเมลที่มีขนาดไฟล์แนบใหญ่กว่า20เมกะไบต์นะครับหรือเราจะเปลี่ยนค่าตรงนี้ก็ได้ครับให้เป็น10เมกะไบต์ก็ได้ครับแล้วก็ทำการค้นหานะครับเขาก็จะทำการลิสต์ออกมานะวิธีการก็คือให้ทำการลบเลยครับเราอยากจะลบตัวไหนก็ลบอีเมลตัวนั้นได้เลยครับก็ทำไปแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าหากต้องการที่จะลบหลายๆอีเมลพร้อมๆกันนะครับให้แตะที่อีเมลนั้นค้างเอาไว้ครับเขาจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วเราก็แตะอีเมลอื่นๆครับเนี่ยแล้วเลือกเครื่องหมายถังขยะนะครับที่มุมบนขวาทั้งหมดก็จะถูกย้ายไปที่ถังขยะนะครับจากนั้นให้เราไปที่ถังขยะครับกลับมาที่หน้าแรกครับแต่ไปที่ขีด3ขีดที่มุมบนซ้ายจากนั้นเลือกไปที่ถังขยะนะครับพอมาอยู่ในถังขยะนี้แล้วนะครับคือถ้าเราไม่ตามมาลบอ่ะมันจะใช้ระยะเวลา30วันถึงจะทำการลบไฟล์เหล่านี้นะครับแต่ถ้าเราจะลบตอนนี้เลยก็คือกดไปที่ล้างข้อมูลในถังขยะเลยแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้ครับอีเมลขนาดใหญ่ที่มันรวมๆกันอยู่ในกล่อง Gmail ของเรานะครับก็จะถูกโดนลบไปนะครับถ้าทำบนคอมพิวเตอร์จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทำการค้นหาแบบนี้แล้วมันจะมีตัวกรองนะครับให้เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นเลือกอีเมลที่เก่ากว่า6เดือน1ปีหรือ1เดือน2เดือน3เดือนได้นะครับเลือกอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านก็สามารถทำได้เช่นกันจะช่วยจัดการพื้นที่ใน Gmail ของเราได้ง่ายมากที่สุดนะครับผมลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้ากล่องอีเมลของใครใกล้จะเต็มแล้วนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆลองมาทำดูนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมน้องไอมุดลาไปก่อนสวัสดีครับ